สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ตอนที่เราทำงานเป็นเด็กล้างจานอยู่ในร้านอาหารที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้ววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งก่อนค่ะเนี่ยทัดผมให้เรียบร้อยนะคะขอบพระคุณคุณพัฒนรินทร์มากๆเลยนะคะและขอขอบพระคุณคุณเบียร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนช่องฝักบุ้งค่ะย้อนกลับไปตอนที่เรามาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆตอนนั้นเราทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ที่ร้านอาหารเอเชียค่ะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ค่ะประสบการณ์การทำงานที่นี่สนุกมากเลยค่ะเราทำคลิปไว้นะคะมีอยู่วันหนึ่งเราเกิดอุบัติเหตุเล่าย่อๆก็คือว่ามีจานใบใหญ่หล่นลงมาจากชั้นปั๊บแล้วฉันก็เอามือไปรับแล้วจานหักเป็น2ท่อนและอีจานที่มันหัก2ท่อนอ่ะมันก็ฟึบเอ็นที่นิ้วขาดค่ะทำให้เราต้องเข้ารับการผ่าตัดนะคะเชื่อมเอ็นเข้าด้วยกันแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้เราเนี่ยหยุดทำงานที่จะต้องใช้มีดเพราะว่าตอนนั้นอ่ะนิ้วชี้น่ะมันงอไม่ได้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเห็นรอยสายฟ้าฟาดมีแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ที่นิ้วตรงนี้นะคะซึ่งตอนนั้นที่เรามาฝรั่งเศสเนี่ยเรายังพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เก่งนะคะตอนที่เราได้งานเป็นผู้ช่วยเชฟอ่ะคือในร้านอาหารอ่ะทุกคนเป็นคนต่างด้าวจีนไต้หวันเวียดนามกัมพูชาโปรตุเกสไทยแลนด์เนปาลไม่มีใครพูดภาษาฝรั่งเศสดีเลยก็คือพูดภาษาฝรั่งเศสแบบบอบอแบแบแล้วก็ผสมอังกฤษอะไรปนๆไปนะคะเราก็เลยเปลี่ยนสายงานไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแนนนี่ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่านูนูพอเราจะไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราก็เลยหาบ้านที่ต้องการพี่เลี้ยงเด็กเป็นภาษาอังกฤษค่ะเราย่อๆนะคะเราก็สมัครงานพี่เลี้ยงเด็กภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษกับเด็กค่ะเวลาไปสมัครงานนะเขาให้ทำข้อสอบด้วยนะว่าถ้าสมมติเด็กหกล้มจะต้องใส่ยาอะไรถ้าเด็กอาเจียนจะต้องทำยังไงถ้าของกินติดคอจะต้องทำยังไงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องโทรเรียกรถพยาบาลเบอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะต้องไปรับเด็กที่โรงเรียนตอน5 โมงเย็นที่ฝรั่งเศสโรงเรียนเลิก5 โมงเย็นนะคะซึ่งเงินเดือนคือตอกต่อยมากแกตั้งแต่ฉันทำงานที่ฝรั่งเศสมานะทำนูนู่เงินเดือนน้อยสุดแม้แต่ตอนที่ทำความสะอาดโรงแรมอะยังเงินเดือนมากกว่าทำงานพี่เลี้ยงเด็กแต่ความรับผิดชอบแม่งใหญ่หลวงกว่าเหมือนคุณต้องดูแลชีวิตเด็กคนคนหนึ่งอะแล้วเด็กฝรั่งนะเอาว่ามันดื้อมากมีอยู่วันหนึ่งฉันได้ไปคุยกับพี่คนไทยในฝรั่งเศสท่านหนึ่งนางทำงานล้างจานอยู่ที่ร้านอาหารฝรั่งเศสนางบอกว่านางเงินเดือน 1,400 ยูโรเป็นราคาเดียวกันกับที่เราทำงานผู้ช่วยเชฟที่ร้านอาหารเอเชียเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยว่ะฉันทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟนะแล้วมันเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่อะหน้าที่ของเราเนี่ยเราทำซูชิทำเป็นถาดใหญ่อย่างนี้เลยนะเสร็จปั๊บเอาออกไปวางไว้ที่บาร์กลับเข้ามาพนักงานเสิร์ฟเปิดประตูครัวตะโกนเข้ามาซูชิหมดแล้วขอซูชิถาดใหม่ไฟลุกฉันก็ต้องรีบม้วนรีบทำรีบอย่างเงี้ยมันกดดันอะแต่คนล้างจานอะใช้เครื่องล้างจานนะคะไม่ได้ใช้มือล้างไอ้เครื่องล้างจานเนี่ยมันอบให้ด้วยพอออกมาจากเครื่องแม่งแห้งแล้วอะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าทำไมฉันกับพี่เขาเงินเดือนเท่ากันวะแต่ว่าฉันจะต้องแบกความรับผิดชอบฉันจะต้องวิ่งวุ่นไม่ได้ละฉันจะต้องไปหางานล้างจานทำบ้างแต่งานล้างจานที่ทำจะต้องทำที่ร้านอาหารฝรั่งเศส1มันจะได้ฝึกภาษา2ก็คือว่าร้านฝรั่งเศสอ่ะเขาจ่ายให้ดีกว่าร้านเอเชียร้านจีนนะคะต้องเป็นร้านที่เลิกงานก่อน5 โมงเย็นเพราะ5 โมงเย็นเราจะต้องไปรับเด็กที่โรงเรียนโอ้โหเงื่อนไขมึงนี่จะหางานได้ไหมเนี่ยและในที่สุดค่ะเราก็หางานได้ไม่อยากจะเชื่อเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสร้านนี้ได้ดาวมิชลินด้วยนะคะและร้านนี้เปิดเฉพาะตอนกลางวันจันทร์ถึงศุกร์เอ้ยทำไมอ่ะเขาไม่กลัวเจ๊งหรอทำไมเปิดแค่นี้ก็คือเจ้าของร้านเนี่ยเชฟแกอายุประมาณ68แล้วอ่ะส่วนเมียเขาเนี่ยก็อายุประมาณ60ก็คือทำงานกันมาจนแบบเบื่อแล้วอ่ะเออคือทำแค่แบบเพลินๆสนุกเขาก็หาคนล้างจานค่ะเราก็เข้าไปสมัครงานที่ร้านมีเชฟผู้ชายแล้วก็เมียเชฟซึ่งทำงานเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็ผู้ช่วยเชฟเป็นผู้หญิงเป็นคนอิตาลีขอเรียกชื่อว่าแอนนี่เชฟเมียเชฟแล้วก็แอนนี่พูดภาษาอังกฤษได้แอนนี่ก็พามาที่ห้องล้างจานคือมันเป็นห้องมีเครื่องล้างจานมีชั้นวางจานวางหม้อเก็บไม้กวาดเก็บไม้ถูก็ให้ซินเดอเรลล่าไปอยู่ในห้องนั้นจานอ่ะเป็นจานใหญ่หนัก
พราะมันเป็นร้านอาหารแกสโตรโนมิกอาหารฝรั่งเศสที่จานใหญ่ๆแล้วก็วางจุ่มจิ๋มอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ถามแอนนี่ว่าก่อนที่เรามาทำงานที่เนี่ยใครมาทำงานล้างจานหรอแอนนี่ก็บอกว่าก็ตัวแอนนี่นี่แหละจ้ะคือนางนะมาทำงานตั้งแต่8โมงเช้าจากนั้นพอจบเซอร์วิสอาหารกลางวันเลิกงานประมาณบ่าย2นางก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จนางก็กลับมาล้างจานที่กองท่าภูเขากว่านางจะได้เลิกงานจริงๆอ่ะ5โมงเย็นนางบอกว่านางไม่ไหวนางทำแบบนี้มาประมาณ2ปีค่ะนางก็เลยบอกเชฟว่าขอคนล้างจานได้ไหมแล้วนางก็อธิบายว่าเครื่องใช้แบบนี้นะเปิดปุ่มแบบนี้ปิดปุ่มแบบนี้เอาจานวางอย่างนั้นอย่างนี้อันนางก็อธิบายแล้วเชฟก็บอกเราว่าอ่ะไหนโบใช้ชื่อน้องโบนะคะอยู่ฝรั่งเศสไหนโบเธอลองทำซิฉันก็ตั้งใจฉันต้องได้งานนี้แล้วก็อ่ะโชว์ให้เขาดูนะคะว่าฉันล้างจานเป็นล้างจานไวเพราะฉันได้สกิลมาจากงานบุญที่เมืองไทยนะต้องรีบล้างจานเอาไปคืนวัดก่อนประตูวัดปิดนะคะเท่านั้นยังไม่พอความตอแหลมีไม่สิ้นสุดพอฉันล้างเคลียร์จานออกหมดแล้วนะมีเวลาว่างเหลือฉันก็จะไม่ยืนแกว่งไข่ไปแกว่งไข่มาฉันก็ไปเอาผ้าคีริ้วมาแล้วก็เช็ดชั้นวางจานเช็ดขาโต๊ะเช็ดเครื่องล้างจานคือทำเป็นขยันแล้วเวลาเช็ดนะหนูบอกเทคนิคอย่าไปหาเช็ดในตามมุมตามหลืมในสต็อกในอะไรนะให้เช็ดอยู่แถวๆประตูแถวๆตรงที่คนมันจะมองเห็นเราอ่ะให้เขาเห็นว่าเราขยันทำงานทำไมถ้าไปทำแอบๆไม่มีใครรู้มันต้องเอาหน้าเชฟเขาก็เห็นค่ะเขาก็เดินเข้ามาบอกเราว่าเธอพร้อมเริ่มงานได้เมื่อไหร่เธอมาทำงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมเอ้ยโบราณเขาว่าทำดีย่อมได้ดีแต่สมัยนี้ตอแหลถูกวิธีก็ได้ดีเหมือนกันค่ะเชฟกับเมียเชฟก็บอกว่าเธอมาทำงาน10โมงเช้าแล้วเธอก็เลิกงานประมาณบ่าย3แล้วหลังจากนั้นตอนเย็นน่ะเธอจะไปหางานอะไรทำก็ไปทำนะซึ่งเราไม่ได้บอกพวกเขานะคะว่าจริงๆแล้วตอนเย็นเราทำงานนูนู่อยู่แล้วค่ะระบบการทำงานของเครื่องล้างจานอ่ะมันจะเหมือนเราล้างจานในกะละมังอะค่ะคือน้ำที่ล้างจานมันคือน้ำเดิมแต่ว่าน้ำมันเป็นน้ำเดือดค่ะวิธีการล้างจานนะคะพอได้จานสกปรกมาเราก็กวาดเศษอาหารทิ้งแล้วพอเราเอาจานสกปรกเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องปั๊บเครื่องมันจะล้างด้วยน้ำร้อนแล้วก็อบด้วยความร้อนพอออกมาปุ๊บมันก็จะแห้งแบบ 90% อ่ะร้อนจี๋เลยนะจานเนี่ยอ่ะเราก็ทำงานล้างจานไปยายแอนนี่ก็เข้ามานางก็บอกว่าสมมุตินี่จานที่ร้านนะคะนางก็จะแบบเนี่ยจุดเล็กๆเนี้ยไม่ได้นะเนี่ยจุดเล็กๆเนี่ยไม่ได้จะต้องแบบเอาออกให้หมดไม่ให้เหลือซากมึงก็มารีดเค้นความเป๊ะจากคนเกิดวันพฤหัสนะคะที่เวลากวาดโต๊ะเนี่ยกูยังไม่ดึงเก้าอี้ออกเลยกูกวาดซิกแซกจากนั้นต่อมากูทำงานไปเรื่อยๆอีแอนนี่เข้ามาเปิดเครื่องล้างจานแล้วก็ชะโงกดูโบน้ำในเครื่องล้างจานมันเริ่มไม่สะอาดแล้วเธอต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ซึ่งฉันก็ตกใจนะเพราะตอนที่เราทำงานที่ร้านอาหารจีนอะน้ำเครื่องล้างจานอะคือปล่อยน้ำทิ้งเมื่อจบเซอร์วิสคือทุกอย่างจบโอเคบอกให้ทำอย่างนี้ก็ทำอะพอเราปล่อยน้ำทิ้งแล้วพอเอาน้ำใส่เข้ามาใหม่เราต้องรอเครื่องมันต้มน้ำอะใช้เวลานานอยู่นางก็บอกว่ามีดซ่อมจะต้องล้างเป็นสิ่งสุดท้ายซึ่งจะต้องปล่อยน้ำทิ้งอีกแล้วเอาน้ำใหม่ใส่แล้วให้ใส่น้ำส้มสายชูไปครึ่งขวดน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูมันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้ซ่อมช้อนมีดเนี่ยมันเงางามอ่ะฉันก็ล้างมีดซ่อมล้างเสร็จมันก็จะแห้งประมาณ 90% แล้วก็อ่ะเช็ดแล้วก็เก็บใส่กล่องแอนนี่นางก็เดินมาดูนางบอกว่าบุ้งล้างใหม่ให้หมดแล้วก็ทำไมอ่ะก็ไม่ได้มีเศษผักเศษอาหารอะไรติดนะนางก็บอกว่าเห็นไหมคะตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยน้ำแห้งเนี่ยไม่ได้ไม่ผ่านมาตรฐาน ISO ของยายแอนนี่แล้วเวลาที่เช็ดเนี่ยนิ้วมือห้ามสัมผัสกับซ่อมมีดหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้นะคะตอนแรกสามารถหยิบได้ปั๊บขึ้นมาแบบนี้ใช้ผ้าจับจะไม่ได้เช็ดแบบอะไรอย่างนี้จะต้องรูดเสร็จปั๊บเก็บใส่กล่องเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมือเราจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงซ่อมก็ทำคือกันรูดคือจะไม่ถูไถอย่างนี้พอรูดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีลายน้ำหยดเป็นจุดๆนะต้องขนาดนั้นต่อมาล้างกระทะล้างหม้อแล้วก็ล้างอ่ะเสร็จสับยายแอนนี่ก็เข้ามาดูบอกว่าโบหม้อกระทะเนี่ยเธอจะต้องล้างก้นมันด้วยนะเธอจะต้องขัดให้มันเงางามเหมือนว่าซื้อใหม่ที่ร้านอ่ะ
เขาใช้เตาแบบเป็นไฟนะไม่ใช่เตาไฟฟ้านะหนูมันก็จะเป็นรอยเผาไหม้อ่ะแกก็จะต้องขัดให้เนี๊ยบให้เงาเอาจนกว่าจะเงาอ่ะให้เหมือนกับว่าซื้อใหม่เสร็จสับปั๊บฉันจะเลิกงานละทีนี้ฉันก็กวาดพื้นเสร็จฉันก็ถูพื้นยายแอนนี่ก็เข้ามาอีกแล้วจ้ะนางบอกว่าทุกครั้งที่กวาดพื้นเนี่ยตัวไม้กวาดสมมติว่านี่คือไม้กวาดเธอจะต้องทำความสะอาดไม้กวาดด้วยคือจะต้องดึงเศษผมเศษอะไรเอาไปเคาะฝุ่นออกให้หมดนางบอกว่าถ้ามีเช่นนั้นอ่ะมันก็เหมือนว่าเราเอาไม้กวาดที่มันสกปรกอ่ะมากวาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอออ่ะก็เข้าใจก็มีเหตุผลจากนั้นไม้ถูพื้นนั่นนะพอใช้เสร็จไม่ใช่เอาไปตากจ้ะแต่ให้เอาไปแช่จาเวลจาเวลก็เหมือนไฮเตอร์นะหนูนางก็เอาถังน้ำมาแล้วก็ใส่น้ำเดือดลงไปแล้วก็ใส่ไฮเตอร์ลงไปแล้วก็แช่ไม่ถูพื้นอะแช่ไว้ทั้งคืนเลยอ่ะโอเคได้อ่ะบอกให้ทำกูก็ทำจากนั้นฉันจะกลับบ้านแล้วนะ อยากกลับบ้านแล้วก่อนกลับบ้านนะฉันก็ล้างซิงค์เช็ดทำความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยล้างซิงค์ทอเธอฉันก็เอาเศษอาหารอะไรออกให้หมดฉันก็กลับบ้านไปเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมายายแอนนี่ก็บอกว่าโบเมื่อวานเนี่ยตอนที่เธอเสร็จอ่ะเธอได้ล้างอ่างล้างจานหรือเปล่าแล้วก็บอกฉันล้างนะทำไมหรอมีเศษอาหารติดท่ออีกหรอฉันว่าฉันควักออกหมดแล้วนะยายแอนนี่บอกว่าเธอล้างยังไงไหนล้างให้ดูซิฉันก็ล้างให้ดูฉันก็เอาน้ำยาล้างจานแล้วก็เอาสกอตไบท์ขัดแล้วก็น้ำฉีดเสร็จนางบอกว่าไม่ได้คือเวลาที่นางมาดูนะว่าอ่างล้างจานมันสะอาดหรือไม่ไม่ใช่ดูแค่ตาเปล่าว่าไม่มีเศษอาหารนางจะเอามือน่ะลูบอ่างล้างจานว่ามีสิ่งเอียดหรือเปล่ามันต้องเอียดเหมือนรถเบรกแล้วเวลาที่ลูบเนี่ยถ้ามีสัมผัสแบบคลุกคละเหมือนมีเศษฝุ่นเศษอะไรไม่ได้โบพอเธอใช้น้ำยาล้างจานขัดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเธอจะต้องเอาน้ำส้มสายชูลงอีนี่บ้านเป็นเจ้าของน้ำส้มสายชูหรือเปล่าลงเสร็จแล้วอ่างล้างจานเนี่ยเธอจะต้องเช็ดให้มันแห้งไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้มันแห้งเองไม่ได้มันจะเป็นรอยน้ำ อ่ะโอเคได้มีปัญหาถ้าเกิดมาตรฐานของคุณเป็นอย่างนั้นจากนั้นยายแอนนี่ก็บ่นเสียอีกโบถังขยะน่ะสกปรกแล้วก็ใช่ถังขยะน่ะสกปรกก็มันก็ถังขยะมันก็ต้องสกปรกป่ะ บอกว่าไม่ได้เลยถังขยะเธอจะต้องเอาฟองน้ำสกอตไบท์เนี่ยนะมาเช็ดฝาถังขยะรอบๆถังขยะถังขยะมันเป็นแบบเหยียบแล้วก็ฝาเปิดอย่างเงี้ยค่ะเปิดฝาถังขึ้นมาเนี่ยข้างในจะต้องเช็ดทำความสะอาดรอบๆปากถังขยะต้องสะอาดแล้วก็ตรงที่ตีนเหยียบน่ะก็จะต้องสะอาดด้วยนี่คือเสร็จงานของจริงคือ1อ่างล้างจานต้องดังเอียด2ถังขยะจะต้องสะอาดโอ้โหตายค่ะในใจตอนนั้นนะแอนนี่ขอดมกีมึงหน่อยกูว่ากีมึงต้องหอมมากแน่ถ้าเป็นคนสะอาดขนาดนี้อ่ะขอสูดดมจักระแล้หน่อยได้ไหมแล้วก็เข้าไปตีสนิทพูดคุยแอนนี่เธอทำงานที่นี่มากี่ปีเธออยู่บ้านกับใครเลิกงานแล้วเธอจะทำอะไรหรอคือสนใจในชีวิตของแอนนี่แอนนี่นางก็เล่าให้ฟังว่านางอ่ะอยู่กับแฟนเนี่ยมีหมาแล้วก็มีลูกของแฟนลูกติดนะนางก็โชว์เนี่ยลูกก็น่ารักมากเลยเป็นวัยอนุบาลนะคะพอเลิกงานนะฉันก็จะพาลูกเนี่ยลูกเลี้ยงเนี่ยนั่งรถเข็นแล้วก็ไปเดินในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเนี่ยลองดูคลิปสิอุ้ยนางเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยนะทีนี้เราก็ถามว่าแอนนี่เธอเกิดวันที่เท่าไหร่หรอสมมติวันที่1เมษาแล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสอ่ะเธอเกิดวันไหนแอนนี่ก็บอกฉันไม่รู้ฝรั่งนะคะหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสรู้ราศีแต่ไม่รู้วันเกิดเราก็เซิร์ชใน Google แอนนี่เธอเกิดวันอาทิตย์นะซึ่งรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงจะต้องถามว่าเกิดวันอะไรเพราะว่าเราเอาไปเซิร์ช Google คนเกิดวันอาทิตย์อุปนิสัยข้อดีข้อเสียท่านผู้ชมก็รู้ดีว่าผักบุ้งเป็นสายมูงมงายล้วนๆไม่มีวิทยาศาสตร์ผสมใครเกิดวันอาทิตย์ลองฟังดูนะคะว่าจริงหรือไม่เขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นเดอะซันเพราะฉะนั้นจะชอบทำตัวเหมือนว่าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายชอบให้คนอะเห็นความสำคัญว่าเอ้ยฉันก็ลูกพญานาคหมื่นเป็นคน perfectionist ก็คือทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบต้องเป๊ะแล้วก็เป็นคนเครียดง่ายปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เครียดเราก็อ๋อได้เธอชอบทำตัวเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะเป็นนางสนองพระโอษฐ์ให้เองทีนี้ยายแอนนี่สั่งอะไรซ้ายหันฉันก็หันขวาหันฉันก็หันทำตามหมดเลยจ้าต่อมาจ้ะยายแอนนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมที่มีต่อเราพอเรามาถึงที่ทำงานนะ
แอนนี่บอกมาโบฉันใส่ผ้ากันเปื้อนให้แล้วก็ผ้ากันเปื้อนมาคล้องคอให้เหมือนที่ฉันเป็นนักร้องคาเฟ่น้อมรับพวงมาลัยนางก็คล้องคอแล้วก็หันหลังฉันผูกเอวให้แล้วก็ใจดีเวลาที่จานมันเยอะๆเนี่ยแอนนี่ก็จะเข้ามาช่วยเวลานางว่างเวลาไม่มีลูกค้านางก็จะเข้ามาช่วยล้างจานเก็บจานเช็ดจานเอาเข้าชั้นแล้วก็ไม่ค่อยขี้บ่นทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต่อมาค่ะเชฟเนี่ยเห็นว่าเราน่ะมีศักยภาพคือเหมือนเขามองเห็นว่าอินเนี่ยไม่ควรจะอยู่แต่ในห้องล้างจานเขาก็เริ่มเทสเราเริ่มจากปกติเวลาลูกค้ามาปั๊บเชฟเขาก็จะเข้ามาที่ห้องล้างจานเชฟจะเข้ามาแล้วก็หยิบกระทะไปทำอาหารทีนี้มีวันหนึ่งเชฟก็ตะโกนเข้ามาว่าโบขอกระทะหน่อยแล้วก็รีบเอากระทะไปให้เชฟโบขอหม้อแบบมีหูหน่อยโบขอหม้อใหญ่หน่อยจากนั้นในขณะที่เราทำงานนะถ้าเราได้ยินเสียงแก้วแตกจานแตกเคล้งเราจะรีบเอาหัวออกไปจากห้องล้างจานเลยนะแล้วก็บอกว่าเชฟอะไรแตกหรอคะเดี๋ยวหนูไปเก็บให้เองเชฟก็อุ๊ยขอบคุณมากเนี่ยมีลูกค้าเอาเด็กมาเนี่ยทำจานแตกฉันก็รีบเอาที่โกยไปเก็บไปกวาดเศษกุ้งเศษแก้วเขาก็เข่งว่าอีนี่วิ่งไวเนาะดูกระชับกระเฉงดูใช้งานได้เชฟก็เลยบอกว่าโบเธอสนใจอะมาเป็นผู้ช่วยเชฟด้วยไหมแล้วร้านนี้นะทุกจานจะต้องปริมาณเท่ากันแม้แต่สลัดผักอ่ะก็ไม่ใช่หยุมสลัดใส่ในจานนะทุกอย่างจะต้องชั่งว่ากี่กรัมกี่กรัมเท่ากันหมดก็มีหน้าเราถึงได้รับอีเอ็นนี่เข้ามาทำงานนางเป๊ะขนาดนั้นเชฟร้านนี้แหละเป็นคนสอนให้เราเอาซอสมาขีดจานมาทำเป็นวงทำเป็นเส้นอย่างเงี้ยตกแต่งจานเชฟก็โบเธอมาช่วยทำสลัดผักหน่อยเอาสลัดมาสลัดต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดแล้วก็คนเต้า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 เต้แล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานค่ะเช็ดรอบจานให้เรียบร้อยแล้วเมียเชฟก็มาเอาไปเสิร์ฟจากนั้นต่อมางานพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเริ่มยากละเพราะว่าเด็กอ่ะดื้อไม่ฟังตอนแรกๆน่ะเด็กอ่ะรักเรามากเลยนะเพราะว่าผู้ปกครองเขาบอกนะบอกว่าเราสวยเห็นแล้วเขินเวลาเดินจับมือก็จะแบบยิ้มเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายยิ้มแต่ต่อมาพอคุ้นชินกับฉันแล้วก็เผยความเป็นตัวของตัวเองสั่งซ้ายแม่งไปขวาปีนกำแพงอย่างเงี้ยบอกให้ลงมาก็ไม่ลงฉันไปทำลูกเขาตายขึ้นมาฉันทำใหม่ให้เขาได้ยังไงเราก็คิดว่าถ้ากูทำงานเนี้ยต่อไปอ่ะกูได้ลงข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอลาออกจากงานนูนู่ต่อมาค่ะเราก็ไปได้งานที่ร้านพิซซ่านะคะทำตอนกลางคืนเราก็มาบอกเชฟร้านที่เราทำล้างจานเนี่ยเชฟตอนเนี้ยหนูได้งานทำตอนกลางคืนแล้วนะคะเนี่ยหนูจะไปทำงานที่ร้านพิซซ่าค่ะคือเล่าสู่กันฟังเฉยจึงเรียนมาเพื่อทราบเฉยๆไม่ได้มาขออนุญาตนะเชฟก็หน้าเสียเว้ยแล้วเขาก็หันไปคุยกับเมียเขาว่าแบบเฮ้ยอะไรทำไมแบบจะไปทำงานที่อื่นอะไรเงี้ยเธอทำแต่ตอนกลางคืนแน่นะไม่ใช่ทำตอนกลางวันด้วยนะบอกไม่ค่ะทำแต่ตอนกลางคืนเมียเชฟบอกว่าแต่เธอมีสัญญางานที่นี่แล้วอ่ะเธอจะไปทำงานที่อื่นได้ยังไงฉันก็งงตอนแรกคุณยังพูดอยู่เองเลยว่างานที่เนี่ยเลิกงานแค่บ่ายสามนะจากนั้นตอนกลางคืนเธอก็ไปหางานอื่นทำเชฟแกก็พูดว่าอย่างนี้ได้ไหมงานล้างจานที่เธอทำเนี่ยนะเวลาที่ไม่มีจานล้างเนี่ยให้เธอน่ะเข้ามาในครัวแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยเชฟพอร้านอาหารมันปิดบ่ายสองโมงอ่ะประมาณบ่ายสี่โมงเย็นที่ร้านเขาจะมีสอนทำอาหารคือตัวเชฟน่ะเขาเปิดคอร์สสอนทำอาหารคือไม่ได้เป็นคอร์สแบบคอร์สยาวคอร์สสั้นๆเหมือนสอนแค่เมนูนั้นๆนะคะคือปกติเวลาวันไหนที่เขามีสอนตอนเย็นเนี่ยพอเช้าวันรุ่งขึ้นมาเนี่ยฉันมาถึงที่ทำงานฉันตกใจมากเพราะว่าจานแม่งมาหึมากองทั้งภูเขาเชฟแกก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมวันไหนที่มีสอนน่ะให้เธอน่ะพอเลิกงานล้างจานเสร็จประมาณบ่ายสามใช่ไหมให้เรากลับบ้านไปทานข้าวพักผ่อนนิดหน่อยพอประมาณบ่ายสี่โมงครึ่งก็ให้มาล้างจานเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นอ่ะจานมันจะได้น้อยลงแล้วก็เพื่อที่ว่าเราน่ะชั่วโมงการทำงานก็จะมากขึ้นเพราะว่าเขาจ่ายเราเป็นชั่วโมงไงคะแล้วเธอก็ไม่ต้องไปทำงานร้านพิซซ่าแล้วเราก็ตกลงค่ะต่อมายายแอนนี่มาทำงานด้วยหน้าตาเศร้าๆหมองๆแล้วก็เลยถามว่าเป็นอะไรนางบอกว่านางเลิกกับแฟนแล้วนางต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยนางเศร้ามากนางทำใจไม่ได้นางอยู่คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวหยุดงานเสาร์อาทิตย์เนี่ยนางจะไปหาเพื่อนที่ลียงเพื่อนผู้หญิงเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์นางก็จะขึ้นเหนือไปลียงไปหาเพื่อนตลอดพฤติกรรมของแอนนี่เปลี่ยนไปค่ะภาษาอีสานเขาเรียกว่าป่วงคนที่เลิกกับแฟนหย่าร้างอ่ะแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวแปลกๆอยู่ๆก็แบบแรดขึ้นมาหรืออยู่ๆกลายเป็นคนอารมณ์ขึ้นๆลงๆผสมเข้าผสมแทรกผีเข้าผีออกอีแอนนี่ก็ป่วงค่ะแล้วก็ตอนนี้พอเราได้เข้ามาทำงานในครัวจากที่ยายแอนนี่เป็นนางเอกก็เริ่มมีนางรองเข้ามาแหละนางก็เริ่มเกิดความอิจฉาคือต้องบอกอย่างนี้พวกฝรั่งอ่ะ
มันอยู่ประเทศที่พัฒนาแล้วทำไมประเทศมันถึงพัฒนาเพราะประเทศมันมีการแข่งขันสูงฝรั่งเศสมีสถานีอวกาศเพราะฉะนั้นเยอรมันก็ต้องมีสถานีอวกาศด้วยอย่างเงี้ยเวลาคุณชมฝรั่งนะไม่ใช่แค่บอกว่าอุ๊ยเก่งจังเลยแต่เขาจะดีใจมากถ้าคุณพูดว่าแอนนี่เก่งจังเลยเก่งกว่าเยแอนนาอีกเด็กฝรั่งนะสมมติว่าสอบเต็ม10ออกมาได้8คะแนนมันจะไปดูก่อนเลยว่าเพื่อนได้เท่าไหร่ถ้าเพื่อนได้6มันจะดีใจมากฉันเก่งฉันได้8แต่ถ้าไปดูเพื่อนเพื่อนได้9มันจะเสียใจมันจะรู้สึกดาวแล้วเหี้ยทำไมกูไม่เก่งเลยวะได้แค่8เพราะฉะนั้นเยแอนนี่ก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคู่ท้าชิงนางก็หงุดหงิดกับฉันละเพราะฉันทำงานข้างนางเหมือนทุกๆวันมันก็จะบอกโบฉันไม่มีที่วางของอะไรเลยเนี่ยเธอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะขยับไปอีกสิเชฟพอได้ยินก็บอกโบมานี่มาทำงานข้างๆฉันนี่มาเดี๋ยวฉันจะสอนด้วยว่าต้องทำอะไรยังไงก็เหมือนเชฟก็เกรงใจเยแอนนี่ด้วยเพราะว่านางทำงานดีนะคะนางทำงานเนี้ยบทีนี้มีอยู่วันหนึ่งจะมีเมนูปลาที่เวลาเสิร์ฟเราจะเสิร์ฟคู่กับมะนาวนะคะเยแอนนี่บอกอ่ะโบหั่นมะนาวหน่อยอันนี้เป็นมะนาวเลมอนนะฉันก็หั่นเหมือนหั่นมะนาวเขียวก็หั่นแล้วก็เหลือแกนกลางไว้ข้างในเยแอนนี่เดินมาโบทำไมหั่นอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เธอจะต้องหั่นให้เป็นพระจันทร์เสี้ยวตรงกลางน่ะไม่ต้องเหลือไว้แล้วค่อยเอาไม้จิ้มฟันเอาซ่อมเนี่ยแงะเมล็ดออกแล้วก็อ๋อโอเคไอ้มะนาวที่หั่นไม่ตรงตามมาตรฐาน ISO ของยายแอนนี่อ่ะถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็อ่ะเก็บเอาไว้ปรุงอาหารหรือเอาไปทำเป็นน้ำมะนาวคือมันแค่ลูกเดียวมะนาวแค่ลูกเดียวหรือถ้าไม่สนสีสน8ก็ทิ้งแม่งแต่ยายแอนนี่ทำไงรู้ไหมนางเอามะนาวยัดใส่ปากแล้วก็กินเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวฉันตกใจมากเลยแกแล้วมันทำให้เรารู้สึกผิดแบบเป็นเพราะว่าฉันหั่นมะนาวผิดแบบยายนี่ก็เลยต้องมารับเคราะห์ทำหน้าเปรี้ยวหน้าหยีอย่างนี้จากนั้นพอเราเข้ามาช่วยงานในครัวเนี่ยพอหันกลับไปที่ห้องล้างจานเนี่ยจานก็กองเยอะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแอนนี่ก็จะเข้ามาช่วยทีเนี้ยแอนนี่ไม่ช่วยเราแล้วพอถึงเวลาเลิกงานทุกคนเสร็จงานหมดแล้วอะเรายังเป็นนางก้นครัวอยู่เลยค่ะเชฟเนี่ยอายุจะ70เนี่ยเข้ามาช่วยเราล้างจานค่ะคือเหมือนเชฟก็เกรงใจแอนนี่อะเชฟน่ะมาช่วยเราล้างจานปกติแล้วเนี่ยคนที่เอาขยะไปทิ้งเนี่ยจะเป็นเยแอนนี่ทีเนี้ยเยแอนนี่ก็บอกเชฟว่าถังขยะน่ะควรจะผัดกันทิ้งนะไม่ใช่แค่นางทิ้งคนเดียวควรจะให้โบน่ะทิ้งด้วยเมียเชฟก็บอกว่าโบเขาตัวเล็กนิดเดียวแล้วถังขยะมันเป็นขยะเปียกคือมันเป็นน้ำแล้วมันหนักแล้วพอขยะเปียกเนี่ยหิ้วถุงดำเนี่ยไปทิ้งที่ถังขยะถังขยะมันสูงเราจะต้องเหวี่ยงถุงดำอย่างเงี้ยให้เข้าไปที่ถังขยะคือไม่สามารถแบบยกอย่างนี้ได้เพราะว่ามันสูงระดับเนี้ยของเราอะค่ะแต่ถ้าเยแอนนี่ถังขยะมันสูงแค่นี้นางก็ยกใส่ขึ้นไปได้เยแอนนี่ก็บอกว่าโอ้วันนี้จะทิ้งขยะนะแต่พรุ่งนี้โบเธอต้องทำพอนางจะเอาขยะไปทิ้งนางเปิดถังขยะมานางบอกโบทำไมเธอทิ้งขยะแบบนี้แล้วก็หึทำไมหรอฉันว่าฉันแยกขยะนะพวกกล่องกระดาษอะไรรีไซเคิลฉันก็แยกเอาไว้อยู่หลังร้านนางบอกว่าไม่ใช่เวลาทิ้งเธอจะต้องเรียงด้วยคือเรียงเหมือนเกมเตอร์ติสนะหนูเรียงเหมือนเลโก้อะคือไม่ใช่ใส่อะไรสุ่มๆไปจะต้องจัดระเบียบถังขยะจำลองสมมติว่านี่เป็นถังขยะฉันก็ทิ้งแบบปกติแบบคนทั่วไปที่เขาทิ้งกันแอนนี่บอกว่าไม่ได้เธอทิ้งเธอจะต้องเรียงแบบนี้นี่คือการทิ้งขยะที่ถูกต้องซึ่งปกติแล้วเราก็เป็นคนซ้ายหันขวาหันเนาะแต่อันเนี้ยฉันรับไม่ได้เราก็เลยถามว่าทำไมถึงจะต้องเรียงขยะในถังขยะนางก็บอกว่าเอ้าถ้าเกิดไม่เรียงอ่ะถังขยะมันก็สุ่มๆ มันก็พูนๆขึ้นมาทำให้เราเอาขยะใส่อ่ะแป๊บเดียวถังขยะก็เต็มแล้วเราก็บอกเอ้าถ้าเกิดขยะมันพูนขึ้นมาแล้วก็กดขยะลงไปสินางก็บอกไม่ได้ถ้ากดลงไปเนี่ยถุงข้างล่างมันแตกมันรั่วขึ้นมาล่ะคือนางก็หาสรรหาเหตุผลน่ะฝอยขัดหม้อในครัวก็ยังไม่หงิกเท่าหน้าของดิฉันตอนนั้นจะไปยิ้มอะไรแล้วหน้าอย่างเงี้ยล้างจานเข้าเครื่องล้างจานเข้าเครื่องเวลาที่ฉันเช็ดทำความสะอาดจานเจินช้อนซ่อมอะไรเช็ดจนผ้าเช็ดจานเนี่ยมันเปียกเราก็จะเอาไปตากที่เครื่องล้างจานคือเครื่องล้างจานมันเป็นเครื่องไอร้อนเนาะเป็นเราเอาไปผึ่งตากไว้อย่างเงี้ย20นาทีผ้าก็แห้งละคือมันไม่ได้สกปรกมันแค่เปียกน้ำทีนี้ยายแอนนี่ก็บอกว่าโบผ้าเนี่ยเรามีเยอะแยะเต็มตู้เธอไม่ต้องเอาไปตากถ้าผ้ามันเปียกแล้วอ่ะเธอก็เอาใส่ตะกร้าผ้ารอซักพอวันศุกร์เนี่ยร้านปิด
เมียเชฟก็จะเอาตะกร้าผ้าเนี่ยนะรวมทั้งผ้ากันเปื้อนต่างๆเนี่ยกลับไปซักที่บ้านปกติวันหนึ่งนะเวลามาทำงานเนี่ยเราจะใช้ผ้าทั้งหมด4ผืนวันนั้นฉันใช้ไป7ผืนเปียกปุ๊บกูเปลี่ยนเปียกปุ๊บกูเปลี่ยนพอวันอังคารเมียเชฟมาดูตะกร้าเฮ้ยผ้าแม่งมีเป็น10กว่าผืนก็ใช้วันละ7ผืนไง2วันก็14ผืนแล้วอะเฮ้ยทำไมผ้ามันเยอะขนาดนี้นี่มันเพิ่งวันอังคารเองนะแล้วซึ่งตอนที่เมียเชฟบ่นเนี่ยยายแอนนี่ก็อยู่แต่นางบอกปากนางไม่พูดว่าเป็นฉันเองแหละที่บอกให้เปลี่ยนนางไม่พูดจ้าต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นอะน้องผักบุ้งเพิ่งมาฝรั่งเศสใหม่ๆภาษาก็ยังไม่เก่งแล้วก็ยังอ่อนต่อโลกยังไม่เจนโลกขนาดนี้ตอนนั้นเราก็ค่ะเดี๋ยวจะใช้ให้มันประหยัดประหยัดนะคะแล้วก็คือทำแบบเดิมก็คือเอาไปตากที่เครื่องล้างจานที่ร้านอาหารนะคะทุกเดือนเขาจะจัดงานดินเนอร์วันเสาร์หนึ่งเสาร์ของเดือนนั้นนะคือตัวเชฟเนี่ยเขาสามารถทำอาหารนานาชาติได้ลูกค้าก็จะจองกันมาอย่างเช่นเสาร์นี้ในเดือนนี้เขาทำอาหารโมร็อกโกมีคุสคุสมีชามิ้นหรือเดือนหน้าเขาจัดอาหารอิตาลีซึ่งเชฟเนี่ยไม่เคยทำอาหารเอเชียมาก่อนทีนี้มีวันหนึ่งเชฟบอกว่าเดือนนี้วันเสาร์ผมจะจัดทำอาหารไทยเชฟพูดเลยนะว่าที่ผมทำอาหารไทยเนี่ยก็เพราะว่าโบนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากลองฝึกทำอาหารไทยดูซึ่งเชฟเนี่ยก็ไปซื้อหนังสือทำอาหารไทยแบบเหมือนตำราแม่ครัวหัวป่าแบบนั้นเลยนะคือทำแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยก็คือทำตั้งแต่เครื่องแกงคือใส่กะปิด้วยนะปกติฝรั่งเนี่ยไม่กล้าเล่นกับกะปินะทำอาหารทีนี้ปกติวันเสาร์เนี่ยเวลาเขาจัดงานดินเนอร์เราก็จะไม่ได้มาทำงานเนาะแต่ว่าวันจันทร์มาเนี่ยเราก็จะเห็นกองล้างจานที่แบบมหึมาเชฟก็บอกว่าโบวันเสาร์น่ะเธออยากมาไหมแล้วเธอมาเนี่ยมันจะดีมากเลยถ้าเกิดเธอน่ะใส่ชุดไทยเออมาก็มาเออมาค่ะมาเชฟแกก็ไปสั่งผักผลไม้แบบไทยๆใส่กล่องน้ำแข็งมาเลยนะเพื่อเอามาจัดร้านที่จะตกแต่งในธีมอาหารไทยพอวันเสาร์มาถึงนะคะเราก็แต่งตัวแบบไว้ใจได้กาสไตล์ใส่ผ้าสิ้นคือให้มันกระฉับกระเฉงน่ะคือฉันก็ไม่ได้ลากสบายมาเนาะผีตานียืนล้างจานอยู่อย่างนั้นหรือผมข้างหลังก็มีพวงมาลัยมาใส่เขาบอกว่าสวยมากเลยพวงมาลัยแต่อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นพวงมาลัยสบู่ฉันกลัวนะล้างจานแล้วแบบน้ำกระเด็นเข้าแล้วพวงมาลัยจะละลายแต่คือที่บ้านมีอยู่เท่านั้นไงทีนี้เชฟแกบอกว่าโบออกมาช่วยจัดจานด้วยแกก็สอนฉันจัดจานอะไรก็ยืนจัดจานอยู่ข้างแอนนี่รังสีอมหิตแผ่ซ่านระหว่างที่ฉันกำลังจัดจานอยู่เนี่ยเชฟเนี่ยก็ออกไปคุยกับลูกค้าเขาก็เคาะแก้วติ๊ง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 ขอบคุณมากๆนะคะลูกค้าทุกท่านที่มาที่ร้านนี้วันนี้ผมทำอาหารไทยคุณรู้ไหมว่าผมได้แรงบันดาลใจมาจากไหนมาจากคนนี้เลยโบขอเชิญโบหน่อยฉันก็งงโบมานี่มานี่มานี่มาเร็วฉันก็เดินมานี่สาวไทยที่ทำงานอยู่ที่ร้านนี้เขาเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอาหารเอเชียที่ดังๆมีหลายประเทศทั้งญี่ปุ่นจีนไทยเวียดนามแต่ผมเลือกที่จะทำอาหารไทยประเทศเดียวเพราะอร่อยที่สุดและมีประโยชน์สาวไทยคนนี้เธอส่งเรซูเม่มาพอผมส่งอีเมลตอบกลับไปให้มาสัมภาษณ์เธอก็ไม่ตอบกลับกว่าเธอจะตอบกลับผมก็รับคนอื่นเขาทำงานแทนไปแล้วแต่ว่าทางร้านกับพนักงานใหม่ก็ยังเข้ากันไม่ได้ก็เลยต้องหาพนักงานใหม่ก็แน่นอนสิใครจะไปเข้ากับเอียนนี่ได้และโบเธอก็ตอบอีเมลกลับมาว่าจะมาสัมภาษณ์ที่ร้านตอนแรกผมคิดในใจว่าเธอเป็นคนจีนแต่เธอเป็นคนไทยผมไม่เคยทำงานกับคนไทยมาก่อนก็ลองดูเมื่อเธอได้มาทำงานเธอทำงานดีมากเธอเป็นมิตรกับทุกคนหนูแอปค่ะอีกนิดนึงยมทูตจะส่งบัตรเชิญมาแล้วนะคะมันทำให้ผมเนี่ยเริ่มเข้ามาเซิร์ชค้นหาเกี่ยวกับประเทศไทยค้นหาเกี่ยวกับอาหารไทยทำให้ผมเนี่ยจัดงานในค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับโบหน่อยลูกค้าในร้านก็ปรบมืออุ๊ยฉันก็ตื้นตันใจมากทีนี้แอบเหลือบมองไปข้างหลังอีแอนนี่ยืนอยู่ในครัวเท้าสะเอวแล้วก็มือพิงโต๊ะอย่างเงี้ยหน้าเงี้ยแววตาเพชฌฆาตพอเลิกงานค่ะเชฟก็ให้ทานอาหารเหมือนที่เสิร์ฟลูกค้าเลยนะคะซึ่งอาหารไทยที่เชฟทำเนี่ยเป็นร้านที่อาหารสวยเหมือนอาหารนางฟ้าอาหาร IG อาหารมารีอองตัวเน็ตอร่อยรสชาติกลมกล่อมรสชาติมันจะกลมละมุนคือจะไม่ได้รสชาติแซ่บจี๊ดจ๊าดแบบอาหารไทยแท้ต่อมาวันจันทร์ค่ะระหว่างที่เราล้างจานเอาจานใส่เครื่องล้างจานระหว่างที่เครื่องกำลังล้างจานอยู่นะคะมันจะใช้เวลาประมาณ3นาทีเราก็เตรียมจานเซตใหม่
ที่จะใส่เข้าไปในเครื่องล้างจานฉันก็ทำการเคลียร์เศษอาหารออกพอไอ้ที่อยู่ในเครื่องล้างจานเสร็จปั๊บฉันก็เอาไอ้ที่ฉันเตรียมเข้าเครื่องล้างจานทำแบบนี้ปรากฏว่าแอนนี่เข้ามาบอกว่าโบในระหว่างที่เครื่องล้างจานมันเดินเครื่องอยู่เนี่ยเธอไปกวาดพื้นที่ห้องอาหารนะจะได้ใช้เวลาให้มันมีประโยชน์คำสั่งมึงเนี่ยควายฟังควายยังส่ายหัวเลยค่ะแล้วก็บอกว่าก็นี่ไงระหว่างที่เครื่องมันเดินอ่ะฉันก็เตรียมจานเซตใหม่แล้วก็บอกเตรียมจานเซตใหม่อ่ะมันแป๊บเดียวพอเธอเตรียมจานเซตใหม่เสร็จปั๊บเธอก็เดินไปกวาดพอเครื่องมันหยุดเธอก็เดินกลับมาแล้วก็เอาจานเซตใหม่ใส่เข้าไปในเครื่องแกเครื่องมันเดินเวลา3นาทีฉันอยู่หลังสุดของร้านพอฉันเอาจานใส่เข้าไปในเครื่องล้างจานปั๊บฉันก็ต้องรีบเอาจานเซตใหม่เคลียร์จานใช้เวลา1นาทีหรือฉันเหลือเวลา2นาที1นาทีฉันเดินไปถึงห้องอาหารฉันจับไม้กวาดกวาดได้กระงอกกระแงกเครื่องล้างจานเสร็จแล้วแกมันไม่ได้คือมันไม่ได้คือมันไม่เสร็จไปอ่ะวิ่งหัวหมุนน่ะตะกี้ฉันกวาดกองไว้อยู่ตรงไหนวะฝุ่นมันอยู่ตรงไหนเอ้าอันนี้รู้แล้วนะว่านางกลั่นแกล้งตอนที่ฉันกวาดพื้นอะน้ำตามันไหลเพาะฉันจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงคือตอนนั้นมันอ่อนแอเนี่ยแค่เล่าน้ำตาก็ขอแล้วนะสงสารตัวเองชีวิตกูเหมือนพจมานเป็นพจมานแห่งบ้านทรายหยาบกวาดพื้นก็กวาดไม่เสร็จจานก็ทำไม่เสร็จเราก็เลยคิดในใจว่ากูทิ้งงานล้างจานก่อนแล้วกวาดพื้นให้มันเสร็จแล้วค่อยกลับไประหว่างที่ฉันกวาดอยู่ยายแอนนี่ก็ตะโกนมาว่าโบเครื่องล้างจานหยุดแล้วฉันก็เช็ดน้ำตาแอบเช็ดนะทุกอย่างนี่คือแอบร้องแอบเช็ดนะต้องไม่ให้เห็นเพราะว่าถ้าเกิดเขาเห็นน้ำตาแล้วเขาอาจจะยิ้มดีใจก็ได้กูไม่ปล่อยให้มึงดีใจหรอกฉันก็เข้าไปบอกแอนนี่ว่าแอนนี่ฉันขอกวาดพื้นให้เสร็จก่อนได้ไหมอ่ะฉันค่อยมาล้างจานไม่ได้โธ่ต้องเข้าใจหน่อยสิฉันน่ะตัวเตี้ยขาสั้นนิดเดียวเนี่ยฉันสูงกว่าหมาแค่นิดเดียวเองฉันวิ่งไปวิ่งมาไม่ไหวหรอกอันนี้ก็โอเคได้อ่ะไปกวาดให้มันเสร็จต้องอย่างนั้นฉันก็กวาดมาเรื่อยๆพอฉันกวาดจนถึงห้องครัวมันจะมีโต๊ะทำอาหารนะคะเราก็มุดใต้โต๊ะลงไปสมมติว่านี่เป็นไม้กวาดเราก็ต้องควักฝุ่นอย่างเงี้ยออกมาโดยรอบนะคะแล้วยายแอนนี่เนี่ยพอนางเห็นว่าฉันอยู่ในโพซิชันเนี้ยนะที่กวาดขยะอยู่อย่างเงี้ยนะนางมาเช็ดโต๊ะจ้ะซึ่งมีเศษแป้งเศษขนมที่เชฟอะเพิ่งทำปกติแล้วเวลาที่คุณเช็ดโต๊ะเนี่ยคุณก็จะเอามือเนี่ยรองเศษอย่างนี้แล้วก็เศษไปทิ้งปรากฏว่าไม่จ้ะกูที่อยู่ในโพซิชันต้อยต่ำเป็นอีแจ๋วอย่างนี้นางปัดเศษแป้งเศษขนมอะมาใส่หัวเราเลยอะเราก็แบบขึ้นมาแบบแอนนี่ฉันอยู่ตรงนี้นางก็บอกเอ้าเหรอขอโทษทีไม่รู้มึงไม่รู้ได้หรอกูนั่งอู้จู้อยู่ตรงเนี้ยกูไม่ได้ใช้ผ้าคลุมล่องหนของแฮร์รี่พอตเตอร์นงเว้ยที่มึงจะมองไม่เห็นอันนี้คือกลั่นแกล้งชัดๆเลยอะฉันก็แบบปัดออกแล้วกูก็ทำต่อน้ำตาก็ไหลเพาะแล้วก็ไม่ไหวแล้วกูจะไม่ทำงานที่นี่อีกต่อไปแล้วทีนี้ที่ฝรั่งเศสอะนึกจะลาออกก็ไม่ใช่หิ้วกระเป๋าออกจากบ้าน AF นะคุณจะต้องบอกก่อนล่วงหน้า1เดือนปรากฏว่าวันนั้นอะเชฟจะเรียกทุกคนมาคุยกันผมอะก็จะอายุ70แล้วผมอยากจะหยุดทำงานร้านอาหารอยากจะแค่มาสอนตอนเย็นเฉยๆเพราะฉะนั้นผมอะจะให้แอนนี่มาเป็นเชฟแล้วจะให้โบมาเป็นผู้ช่วยเชฟแล้วผมอะก็จะหาเด็กล้างจานคนใหม่มาล้างจานโบเธอไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มได้ไหมคอสราคาเท่าไหร่อะไรอ่ะคุณมาบอกผมเดี๋ยวผมอ่ะจะดูแลจัดการให้ผมอยากให้คุณอ่ะเติบโตในสายอาชีพนี้เมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนมึงแต่ในใจกูคือกูจะลาออกแล้วอ่ะหัวกูเนี่ยเห็นขาวๆไม่ใช่รังแคนะแป้งทำขนมที่แอนนาปัดมาใส่หัวแล้วหน้าตอนที่เขาประกาศเขาแบบเหมือนแบบภูมิใจแบบว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จแล้วก็ผลักดันให้คนได้เติบโตอะไรประมาณนี้แบบทีนี้วันนั้นฉันก็ทำงานล้างจานต่อไปยายแอนนาคงรู้สึกผิดนางก็ขนมหวานมาให้เราค่ะขนมที่นางเอามาให้นะคะเป็นวิปครีมแบบนี้นางก็ฉีดใส่ถ้วยมาปั๊บราดด้วยซอสช็อกโกแลตโบกินสิเออพูดจาดีกับฉันฉันก็อ่ะขอบคุณมากฉันก็กินความโกรธของฉันก็บรรเทาลงทีนี้เราก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้สามีเราฟังนายทงดีโมโหมากจะพาเราไปฟ้องเลยนะเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอะบูลลี่กันคุกคามอะไรเงี้ยย้ำอีกครั้งนึงว่าตอนนั้นเป็นน้องผักบุ้งหัวอ่อนด้วยอายุ20กว่าแกน้องผักบุ้งที่กลัวฝรั่งน้องผักบุ้งที่รู้สึกว่าอุ๊ยฝรั่งอะเขามาจากประเทศที่พัฒนาแล้วอะเขาต้องเก่งมากเขาคือเทพอะอุ๊ยไม่ต้องไปฟ้องอะไรหรอกเนี่ยเห็นไหมแอนนี่เขาก็ใจดีเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาทำไม่ดีกับเราเขาก็เลยเอาขนมมาให้เรานายทงดีบอกว่าไงมะก็เขาทำกับเธอเหมือนหมาตัวหนึ่งไงเหมือนหมาเวลาทำดีก็อ่ะเอาขนมไปแล้วอีวิปครีมเนี่ยนะมันราคากระป๋องเท่าไหร่ตีเป็นเงินไทยเนี่ย40-50 บาท
คือที่เขาเอามาให้เธอเนี่ยไม่ใช่แบบมาการองเมเดลินอะไรเลยเหมือนเอาเศษหญ้าวางไว้ให้ควายเดินตามเพราะฉะนั้นสามีบอกว่าเธอไม่ต้องทนเธอออกเลยพอถ้าเกิดว่าเธอไม่ออกตอนนี้อ่ะแล้วเชฟเขาวางตัวให้เธอไปเป็นผู้ช่วยเชฟอ่ะเธอคิดว่าเธอจะทำงานกับแอนนี่ที่เป็นเชฟได้หรอแล้วพอเธอมาเป็นผู้ช่วยเชฟแล้วอ่ะมันจะลาออกยากกว่าตอนเป็นเด็กล้างจานเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับสามีว่างั้นหาข้ออ้างดีๆลาออกก็แล้วกันสามีเราก็ช่วยร่างจดหมายลาออกให้นะคะพอเราไปทำงานค่ะเราก็ยื่นจดหมายลาออกเราก็บอกว่าหนูไม่อยากออกเลยแต่ว่าเนี่ยสามีหนูนะเขาจะย้ายบ้านพอหนูลาออกจากร้านเชฟนะคะหนูก็จะกลับไทยค่ะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่จากนั้นพอกลับมาฝรั่งเศสก็ต้องเตรียมแพ็คของอะไรแล้วก็จะย้ายบ้านถามว่าจะย้ายจริงไหมจริงไม่ได้โกหกนะย้ายจริงแต่ว่าคือยังอยู่ในจังหวัดเดิมแค่ย้ายจากตำบล นี้ไปอีกตำบล นึงไม่ได้ย้ายข้ามจังหวัดแต่ก็คืออ้างไปไงโกหกกึ่งไม่โกหกอ่ะเชฟแกก็น่าเสียเลยนะคุณเชื่อไหมระหว่าง1เดือนหลังจากที่เรายื่นใบลาออกนะเชฟเนี่ยพอแกทำอาหารเสร็จอ่ะแกจะไปยืนอยู่หลังร้านซึ่งหลังร้านมันก็คือตรงแถวห้องล้างจานนั่นแหละยืนแล้วก็มองทอดสายตาไปอย่างเงี้ยเหมือนแกเครียดอ่ะเหมือนแกวางแผนเอาไว้หมดแล้วว่าจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่เรายื่นใบลาออกยายแอนนี่เป็นยังไงนางดีกับเราขึ้นไหมตอบเลยว่าไม่ก็ยังชั่วร้ายเหมือนเดิมเชื่อไหมปกตินะเวลาที่เรามาทำงานอ่ะเราจะไปถึงที่ทำงานก่อน15นาทีพอเราลงจากรถไฟฟ้านะเวลาเราเดินไปที่ทำงานนะเหมือนหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินไปหาคุณยายอ่ะแบบว่าแต๊ดแต๊ดแต๊ดดีใจจังเลยฉันจะไปทำงานที่ฉันรักแต่มาตอนเนี้ยฉันมาทำงานก่อนเวลา3นาทีไปนั่งโง่ๆอยู่ที่ป้ายรถเมล์คือต้องใช้คำว่านั่งโง่ๆคือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เล่นมือถืออ่ะก็นั่งเฉยๆนั่งหายใจทิ้งไป10นาทีคือรอเข้าเหลือ5นาทีเข้างานอ่ะค่อยเดินเข้าร้านแกคิดดูแล้วฉันก็ต้องปลอบใจตัวเองว่าเราบอกกับตัวเองอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่งานนี่คือนรกตอนนี้ที่เธอกำลังจะไปน่ะเธอกำลังไปนรกแย่แอนนี่น่ะเป็นปีศาจอยู่ในนรกเธอไปชดใช้กรรมเป็นเวลา1เดือนทีนี้พอเราไปถึงร้านเวลาที่แย่แอนนี่เนี่ยมาว่าเราโบอย่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้เธอไปทำนู่นนี่ใช้นู่นใช้นี่เราก็จะบอกตัวเองว่าก็เป็นปกตินะก็เขาเป็นปีศาจแล้วเธอก็มาชดใช้กรรมน้ำบุ้งถ้าวันไหนเขาใจดีน่ะผิดปกติแล้ววันไหนที่แย่แอนนี่เนี่ยรู้สึกผิดแล้วเอาขนมมายื่นให้ฉันเราก็จะบอกว่าอันนี้มันก็เหมือนแอปเปิลจากงูในสวนเอเดนไงซึ่งก็ไม่แปลกใจก็ยีนี่มันเป็นปีศาจเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นมายด์เซตที่ตลกมากเชื่อไหมพอเราเปลี่ยนมายด์เซตแบบเนี้ยฉันสบายใจมากขึ้นฉันไม่คาดหวังให้แอนนี่มาทำดีกับฉันแล้วทุกวันก็จะบอกตัวเองว่าเหลืออีก18วันนะที่จะชดใช้กรรมจากนั้นเธอก็จะได้ขึ้นสวรรค์แล้วสวรรค์ของฉันก็คือได้กลับไทยไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่นั่นแหละค่ะเราก็ชดใช้เวรกรรมครบ1เดือนลาออกกลับไทยถือว่าข้าพเจ้าได้ชดใช้เวรกรรมหมดสิ้นแล้วคุณเชื่อไหมว่าเราจะต้องใช้เวลาฮีลจิตใจตัวเองรักษาจิตใจตัวเองใช้เวลา3เดือนเลยนะตัดภาพมาที่ปัจจุบันแค่ขอทานมาเรียกฉันว่าอีเฮียจีนฉันก็เรียกตำรวจมารวบตึงแล้วนะเออจำใส่สมองแกไว้ด้วยนะมุดตาไม่ใช่เหยื่อของแกต่อไปแล้วจากนั้นค่ะพอเราลาออกแล้วกลับไปเมืองไทยเราก็ถามเชฟว่าจะเอาอะไรจากเมืองไทยไหมคะเขาก็ฝากเราซื้อแต่ละอย่างนะไม่ได้แบบกางเกงช้างผ้าพันคอผ้าไหมไม่เขาฝากเราซื้อขมิ้นอ่อนต้นกะหรี่กะหรี่ที่เอามาทำเป็นผงกะหรี่แกงกะหรี่น่ะคือเขาอยากได้ต้นนั้นแล้วก็ฝากซื้อกะปิซึ่งต้องเป็นอะไรนะกะปิเคยแกรู้ลึกน่ะเชฟน่ะพอกลับมาเชฟแกก็เล่าให้ฟังว่าโบผมขายร้านแล้วก็เอ้าแล้วแอนนี่ล่ะเป็นยังไงอะคะคิดเนี่ยแบบอีนี่เป็นยังมันจะเป็นยังไงมึงจะเดินเตะฝุ่นตกงานอยู่ข้างนอกหรือเปล่าหรือยังไงเชฟบอกว่านางไปอยู่กับเพื่อนนางที่ลียงแล้วก็จะไปหางานที่ร้านอาหารทำที่นู่นวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย